ทีนี้มาดูการตั้งค่าเครื่องมือนะครับเพื่อทำการมิลลิ่งบ้างนะครับถ้าเราจำเวิร์กโฟลว์ที่อธิบายไปนะครับในก่อนหน้านี้นะครับในส่วนนี้ก็คือสเต็ปที่2และของเวิร์กโฟลว์นะสเต็ปแรกก็คือเรามีตัวโมเดลชิ้นงานของเรานะครับก็คือสเต็ปแรกพอเข้ามาในส่วนของ Workspace Manufacturer นะครับถ้าทำการเซตอัพก็จะเป็นในส่วนที่2แล้วนะครับเมื่อเรากดเซตอัพปุ๊บนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับก็จะมีในอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับมีเซตอัพนะครับดูเซตอัพก่อนก็จะมีให้เราเลือกเครื่องจักรนะครับเครื่องมิลลิ่งของเรานะครับแล้วก็โอเปอเรชันนะครับเราจะเลือกเป็นมิลลิ่งเทิร์นนิ่งหรือว่าพวกตัดเลเซอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะมาเลือกจากส่วนนี้นะครับแล้วส่วนถัดมาก็จะเป็นการเซตแกนนะครับเซตแกนนะครับแล้วก็จะเซตให้มันสอดคล้องกับตัวเครื่อง CNC ของเรานะครับแกน X แกน Y แกน Z นะครับก็เซตไปนะครับแล้วก็ถัดมาเราก็มาเซตโมเดลนะครับว่าเราจะเอาโมเดลอันไหนนะครับในการทำการมิลลิ่งนะครับมาดูในแถบที่2นะครับสต็อกก็คือการเตรียมชิ้นงานของเรานะครับก่อนที่เราจะมิลลิ่งนะครับว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งเราก็สามารถเซตได้จากส่วนนี้นะครับสามารถออฟเซตค่าออกไปเผื่อได้นะครับว่าเราจะเผื่อให้มันใหญ่กว่าชิ้นงานของเรานะครับกี่มิลกี่นิ้วนะครับสามารถกำหนดได้จากตรงนี้นะครับสต็อกตรงนี้แล้วส่วนสุดท้ายนะครับ post process ก็พวกโปรแกรม number นะครับโดยปกติเราก็เซตเป็น1001 1002อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โปรแกรม comment นะครับเราก็อาจจะใส่คอมเมนต์ไปด้วยก็ได้ว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยครับเราทำในส่วนไหนอาจจะใส่เป็นท็อปด้านท็อปมิลลิ่งอะไรพวกนี้ครับใส่ไปให้เราเข้าใจนะครับใส่คอมเมนต์ไปเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเราทำการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสเต็ปถัดมาแล้วก็จะเป็นการเลือกโอเปอเรชันต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างทูลพาธนะครับเพื่อจะสร้างทูลพาธแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคำสั่งเฟสอะไรต่างๆ 2D contour 2D pocket นะครับเราก็จะมาเลือกจากส่วนนี้นะครับเพื่อทำการสร้างทูลพาธอย่างเช่นผมคลิกไป1คำสั่งปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้เราทำการเซตอัพเนาะซึ่งมันจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับเมื่อเราคลิกคำสั่งใดๆขึ้นมาเมื่อกี้นี้มันก็จะมีอยู่ด้วยกัน5แถบคำสั่งนะครับก็จะมีทูลจิโอเมทรีแถบไฮแถบพาสเซตแถบลิงกิ้งนะครับไม่แตกต่างกันมากนะครับผมก็จะไม่ได้อธิบายทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสวิตช์ไปที่ตัวโปรแกรมนะครับทีนี้เมื่อเราสมมติว่าเราอัปโหลดไฟล์เข้ามาแล้วนะครับอาจจะเป็นนามสกุลอื่นๆนะครับอย่างที่อธิบายไปตอนแรกปุ๊บเราก็เปิดคลิกขวา Open นะครับชิ้นงานขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายหน้าจอไปตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของดีไซน์อยู่นะครับ Workspace Design นะครับอย่างที่บอกมันสามารถเขียนเพิ่มเติมเขียนได้จากส่วนนี้นะครับดีไซน์ชิ้นงานเราได้ด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของงานแคมป์ของเรานะครับเราก็มาที่ Workspace Manufacturer นะครับปุ๊บพอเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกเราก็จะมาที่คำสั่งนี้นะครับเซตอัพนี้นะครับแต่ผมเซตอัพไปแล้วผมก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับให้ดูนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ edit ให้ดูนะครับก็จะเป็นในส่วนการเลือกเครื่องนะครับแล้วก็มาเลือก operation นะครับต่างๆถ้าเราเอาเมาส์ไปวางนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีคำอธิบายนะครับให้เราอยู่
ถ้าเราลองไปเล่นเองครับเราเวลาเราใช้งานนะครับเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเราเอาเมาส์ไปวางดูได้นะครับเขาก็จะอธิบายนะครับเบื้องต้นให้เราทีนี้เราก็เลือกเครื่องเนาะแล้วก็เซตแกนเรียบร้อยแล้วนะครับสต็อกนะครับในส่วนนี้นะครับพอเราเลือกเสร็จโพสต์โปรเซสเซอร์ปุ๊บเราก็โอเคไปนะครับในส่วนถัดมานะครับเราก็มาเลือกพวกโอเปอเรชันนะครับที่เราจะทำการมิลลิ่งแล้วนะครับอย่างเช่นผมเลือกคำสั่งเฟซไปปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมาเนาะให้เราเซตอัพแล้วเราก็ไปเลือกทูลนะครับเลือกทูลจากตรงนี้แล้วก็คลิกที่ select นะครับซึ่งโปรแกรม Fusion เขาก็จะมีทูลไว้ให้นะครับเป็น Fusion 360 Library นะครับเขาก็จะสร้างทูลไว้บ้างแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันไม่ตรงกับที่เราต้องการเราก็สามารถมากด New Tool ขึ้นมาได้สร้างทูลขึ้นมาเองได้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกไทป์ต่างๆนะครับเรากำหนดได้นะจากตรงนี้นะครับพวกทูลเมื่อเราเลือกทูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ผมแคนเซิลนะอันนี้ผมเลือกไว้อยู่แล้วนะมันก็จะมาโชว์นะครับว่าทูลที่เราเลือกทูลที่เราเลือกเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะมันก็จะโชว์ไว้นะครับแล้วก็พวกคูลเลนต์นะครับเราก็เลือกได้จากตรงนี้นะครับว่าจะใช้คูลเลนต์แบบไหนนะครับแบบแอร์นะครับหรือแบบพวกน้ำรอเย็นอะไรต่างๆเราก็เลือกไปแล้วก็พวกฟีดสปีดก็อันนี้มันเกิดจากที่เราเซตค่าทูลไว้นะมันก็จะเราไม่ได้มาต้องมากรอกค่าพวกนี้ทุกค่านะครับเรามันเกิดจากที่เราเซตทูลไว้แล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถคัสตอมได้ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากจะปรับอะไรเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆเราก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับทีนี้มาที่แถบถัดมานะครับมันก็จะไล่ไปจากซ้ายไปขวาโดยปกติแล้วนะก็มาเลือก geometry นะครับอย่างเช่นคำสั่ง face นี้นะครับถ้าเกิดว่ามันขึ้นว่า nothing นะถ้าเกิดเราไม่เลือกมันก็จะทำการmillingนะครับเดินทูลผ่าให้มันทั่วทั้งสต็อกนะครับถ้าเกิดเราไปเลือกขอบของตัวงานนะถ้าดูจากรูปปุ๊บมันก็จะมีลิงก์แค่เฉพาะส่วนเนื้อของตัวชิ้นงานของเรานะครับนี่ก็ลองอาจจะลองไปเล่นดูนะครับทีนี้ในแถบ i นะครับมันก็จะเป็นการกำหนดระยะของตัวทูลแล้วนะครับถ้าผมเอาเมาส์มาวางนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นนะครับมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะเลเยอร์เนาะถ้าเราดูจากตัวโมเดลมันก็จะมีพวกเคลียร์เลนส์อะไรพวกนี้เราก็สามารถกำหนดได้ระยะออฟเซ็ตต่างๆนะครับพวกเคลียร์เลนส์นะครับดีแท็กไฮต่างๆฟีดท็อปไฮบอททอมไฮพวกนี้นะครับเราก็มาเลือกปรับระยะเอานะครับแล้วในส่วนถัดมาแถบพาสเซตเราก็มากำหนดพวกทิศทางได้นะพวกดิเรกชันต่างๆเพราะว่าเราจะให้ทูลมันเดินที่0องศา45องศาหรือว่ากี่องศาเราก็มากำหนดเอานะครับแล้วก็พวกสต็อกออฟเซตอะไรพวกเนี้ยก็สามารถกำหนดได้นะครับให้มันออฟเซตมาเท่าไหร่สเต็ปโอเวอร์เท่าไหร่นะครับอะไรพวกนี้นะแล้วก็สามารถมากำหนดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ลิงกิ้งนะครับอยากกำหนดทิศทางพวกฟิตเรทเป็นโหมดไหนนะครับแล้วก็มาปรับเอานะครับlead in lead out นะครับสามารถปรับเอานะครับว่าให้มี lead in lead out ไหมนะครับเมื่อเซตค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคไปปึ๊บมันก็จะได้ทูลผ่านขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาปึ๊บทีนี้สมมุติว่าผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วผมกำหนดทูลผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาสู่ในสเต็ปขั้นตอนที่4เนาะการซิมูเลตทูลพาธนะครับซึ่งมันสามารถเข้าถึงได้2ที่นะครับคำสั่งซิมูเลตก็โดยนะครับคลิกขวาที่เซตอัพนี้นะครับแล้วก็เลือกซิมูเลตนะครับนะตรงนี้นะแล้วก็อีกทางนึงก็ที่คำสั่งซิมูเลตตรงนี้เลยนะครับก็เลือก
คลิกเข้าไปทีนี้เวลาเราซิมูเลตนะครับเราก็สามารถกำหนดได้ว่าเราจะโชว์ทูลไหมนะครับโดยเราเลือกจากตรงนี้นะครับถ้าเราไม่โชว์ทูลมันก็ติ๊กออกไปนะครับมันก็จะไม่โชว์ทูลนะครับถ้าเราอยากโชว์เราก็คลิกอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะกลับมาอยากโชว์ทูลพาดหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่อยากโชว์ก็คลิกไปมันก็จะซ่อนนะครับแล้วก็สต็อกนะครับอยากให้มันโชว์เนื้อสต็อกไหมหรือว่าอยากโชว์แค่โมเดลเราสามารถคลิกเลือกได้นะแล้วก็พวกคัลเลอร์ต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาเมาส์มาวางให้ดูก่อนมันก็จะมีให้เลือกเป็นแบบ material แบบ operation แบบ tool นะครับแบบ compression นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะโชว์เป็นแบบไหนนะครับแบบ operation ถ้ามีการเปลี่ยน operation นะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เราแยกแยะว่าเปลี่ยน operation แล้วนะนะครับอะไรพวกนี้นะครับทีนี้แล้วก็พวก view มันก็จะมีแบบ2โหมดมีแบบโมเดลกับแบบทูลนะครับโดยปกติผมก็จะเลือกเป็นแบบโมเดลก็ให้ทูลมันขยับนะเคลื่อนที่แล้วโมเดลอยู่กับที่นะครับทีนี้เมื่อเราเซตเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเทดูนะครับเทดูก็กดเครื่องหมายสตาร์ทซิมูเลชันดูนะครับทีนี้เราสามารถปรับความเร็วได้จากส่วนนี้นะครับถ้าผมเอาเมาส์มาคลิกที่นี่นะครับมันก็สามารถปรับสปีดได้อย่าให้ช้านะครับหรือว่าจะให้เร็วนะครับปรับได้นะครับอยากจะเลื่อนโอเปอเรชันไปนะครับมันก็จะมี go to next operation นะครับเลื่อนไปเปลี่ยนโอเปอเรชันไปหรือว่าอยากจะให้มันไปอยู่ที่ตำแหน่ง N ของทูลพาดเลยนะครับไม่อยากดูแล้วนะครับก็กด N ทูลพาดนะครับมันก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับเมื่อเราการทำการซิมูเลตทูลพาดนะปุ๊บนี้ก็คือว่าจบการซิมูเลตแล้วสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับสมมุติว่าทำเดินทูลพาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะไปออก G code แล้ว NC code แล้วนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดไปปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็มาที่คำสั่งนะครับ post process นะครับก็จะเป็นสเต็ปสุดท้ายแล้วนะแล้วก็มาเลือกพวกเครื่องของเรานะครับว่ายี่ห้ออะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นผมเลือกฟ้านาดพวกนี้นะครับแล้วก็ output folder นะครับเอาไปไว้ที่ไหนเราก็ไปเลือกเอาผมก็จะไว้ที่ default นะผมก็เอาไว้ที่เดิมก่อนปึ๊บทีนี้พวกชื่อนะครับเราก็สามารถโปรแกรมเนมนะครับเรามาพิมพ์ได้นะครับใส่คอมเมนต์นะครับเพิ่มเติมได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโพสต์ไปนะครับกดโพสต์ไปมันก็จะเด้งมาสู่ที่โฟลเดอร์ที่เราจะเซฟเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วเราก็เซฟไปอันนี้ผมเคยทำไว้แล้วเนาะแล้วเป็นชื่อเดียวกันแต่ผมลองเซฟทับไปเลยนะกันผมก็รีเพสไปมันก็จะเปิดนะครับ G code ของเราขึ้นมาให้ดูนะครับเราก็เอาไฟล์นี้ไปใช้งานนะครับก็จะเป็นสเต็ปทั้ง5ขั้นตอนนะครับที่ทำการมิลลิ่งนะครับที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมก็จะปิดไปนะ